ือเราเริ่มจากอาสาสมัครของพวกเราครูอาจารย์บุคลากรนักศึกษาเป็นเครือข่ายในภาคประชาชนภาคประชาชนซึ่งก็มีทั้งภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็เอกชนก็ร่วมมือกันค่ะก็มาเทกันมาตรงนี้เลยค่ะเพราะเราบอกว่าเราเป็นครัวไม่ใช่เฉพาะคนในจังหวัดนครปฐมเราจะส่งครัวของเราส่งอาหารของเราเนี่ยทั้งอาหารสดอาหารแห้งที่ปรุงสุกแล้วส่งไปข้างนอกด้วยเป็นครัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็บอกเป็นต้นแบบแล้วค่ะเป็นศูนย์พักพิงที่เป็นต้นแบบราชภัฏเนี่ยก็จะส่งอาหารบ้านที่เป็นอาหารแห้งถ้าเขายังประกอบอาหารเองได้แต่ถ้าประกอบไม่ได้เราก็จะส่งเป็นอาหารสำเร็จรูปที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่งไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 กล่องที่ผลิตออกไปสถานที่ที่เป็นศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นสถาบันการศึกษาและยังมีทีมจิตอาสาที่ลงไปในพื้นที่ที่ยากลำบากแต่ปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ครับเราจะไปตามดูภารกิจของทีมงานจิตอาสาซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลทรงคะนองที่มาอาศัยภายในวัดทรงคะนองอำเภอนครชัยศรีได้รับอาหารกล่องที่ผลิตจากครัวกลางและถุงยังชีพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดสรรมาลงที่นี่และหมุนเวียนไปยังพื้นที่อื่นๆแบบนี้ทุกวันการช่วยเหลือเป็นสิ่งสำคัญแต่สำหรับนักจัดการท้องถิ่นแล้วพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ดูแลมีความซับซ้อนมากกว่านั้นความยากจนและการไม่มีที่ดินทำกินของตัวเองได้ทำให้ปัญหาอุทกภัยใหญ่มากขึ้นไปอีกเมื่อวานนี้มีคนเอาผักมาให้เอาหมูมาให้ใช่ไหมสดมาให้เสร็จแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ยังมีข้าวกล่องมาอีกเอาผักมาให้200กล่องส่วนใหญ่ลูกจ้างเจ้าของสวนก็มีบ้างนี่ที่มาอยู่นี่ผมนี่ส่วนใหญ่มันเป็นไม้ยืนต้นถ้าน้ำท่วมหมดจบเสร็จจบปริมาณน้ำในแม่น้ำนครชัยศรีปีนี้อุดมไปด้วยน้ำจนเกินกว่าเกษตรกรจะรับมือได้ทุกคนทำได้เพียงขอให้น้ำไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะหากน้ำท่วมขังนานเท่าไหร่โอกาสที่สวนผลไม้จะเหลือรอดยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆแต่การที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินอาจจะต้องขายที่ดินเพื่อลงทุนใหม่ไม่ก็ย้ายถิ่นออกไปเว้นแต่จะมีการเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาร่วมกันใหม่ระหว่างสถาบันการศึกษาและคนในชุมชนตรงคะนองก็จะยังคงรักษาพื้นที่สวนผลไม้คุณภาพดีได้ต่อไปการติดตามให้ความช่วยเหลือของศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเหมือนตำราเรียนที่ไม่ต้องจัดพิมพ์แต่เป็นสิ่งที่ติดตัวพวกเขาไปตลอดทั้งผู้ประสบภัยและผู้ที่อาสามาทำภารกิจนี้